ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเมื่อเช้าเราก็เกินเรื่องของความจำเป็นในการเข้าใจขันธ์ห้าไปแล้วคือจริงๆแล้วถามว่าถ้าไม่เข้าใจขันธ์ห้าแล้วมีความสุขไหมเราก็เห็นว่าหลายคนบนโลกใบเนี้ยก็ไม่เห็นจะรู้จักขันธ์ห้าเลยก็ยังมีความสุขใช่ไหมคะคำถามนี้มันน่าคิดนะอย่างที่เราได้พูดกันไปในหลายๆวันที่ผ่านมาว่าความสุขเนี่ยมันมีหลายระดับตั้งแต่ระดับโลกิยะคือความสุขจากการกินการนอนที่เราหาเงินกันซื้อรถซื้อบ้านซื้อของใช้ซื้อของกินซื้อเสื้อผ้าทั้งหมดเป็นความสุขในระดับโลกิยะความสุขในระดับฌานฌานเนี่ยไม่ใช่โลกุตระแต่ก็ไม่ใช่โลกิยะงงไหมนะคือเป็นโลกิยะแต่ไม่ใช่กามคุณขอพูดผิดไปเป็นความสุขในระดับของโลกิยะคือเป็นความสุขในระดับของคนทั่วไปแต่ไม่ได้อิงอาศัยกามคุณคือความสุขอันเนี้ยทุกทีเนี่ยเรามีความสุขเราต้องกินอร่อยนอนสบายต้องเสื้อผ้าต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาความสุขในระดับของฌานเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่จำเป็นเราใช้จิตของเราที่มันสงบมีความสุขได้ความสุขที่เกิดขึ้นจากฌานมันต้องมีสมาธิในระดับหนึ่งเลยปฐมฌานนะคะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตตุตฌานและในฌานสี่ฌานเนี่ยเขาก็จะละองค์ฌานของเขานะคะละองค์ฌานของเขามีอยู่5องค์อย่างปฐมฌานเนี่ยละปิติละวิตกกับวิจารมันก็ที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่นั่นแหละพอถึงเวลาเนี่ยเรามีสมาธิในระดับหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ต้องประคองละไอ้การประคองเนี่ยแหละคือการวิตกวิจารยกขึ้นสู่อารมณ์วิตกคือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เรากำลังยกกันอยู่เนี่ยยกไม่ขึ้นเนี่ยบางคนก็ยกขึ้นบางคนก็ยกไม่ขึ้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าวิตกแต่มันจะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดถ้าจิตของเราเนี่ยมันเริ่มสะสมสมาธิสะสมสติเนี่ยมันก็จะยกง่ายแล้วค่ะเนี่ยเราเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าฉันยังยกไม่ได้แกจะยกได้ยังไงไม่ได้ค่ะมันอยู่ที่แต่ละคนกำลังฝึกขณะนั้นอยู่แต่มันก็เสื่อมไงไม่ใช่ว่าแปลว่าเขาได้แล้วเขาจะได้ตลอดชีวิตนะคะแต่ถ้าเขาเคยได้แล้วเนี่ยเขาทำใหม่เขาก็ได้เร็วแบบนั้นนะมันเป็นความสุขในระดับโลกิยะความสุขในระดับโลกุตระเนี่ยไม่ต้องอาศัยอะไรเลยไม่ต้องอาศัยไม่ต้องอาศัยรสอร่อยไม่ต้องอาศัยรูปสวยไม่ต้องอาศัยเสียงเพราะไม่ต้องอาศัยฌานสมาธิปรุงแต่งจิตแต่มันมีความสุขอ่ะมันมีความสุขความสุขในฌานก็คือความสุขที่ไม่มีกิเลสไอ้ความสุขในนิพพานเนี่ยคือความสุขที่ไม่มีกิเลสที่เราเรียนไปเมื่อเช้าสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยค้นพบมันอยู่เหนือความเกิดแก่เจ็บตายคำว่าอยู่เหนือความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนที่นิพพานแล้วจะไม่ตายมันอยู่เหนือความทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตายฟังดีๆนะคะอยู่เหนือความทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตายความรู้สึกอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะว่าเราเองอย่างเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะทุกข์กับการเกิดอีกมันเป็นไปไม่ได้ละเพราะว่าคนที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่เกิดแล้วแต่มันจะอยู่เหนือความทุกข์กับความเกิดแก่เจ็บตายเช่น
เห็นคนที่เกิดมาแล้วเป็นทุกข์เห็นคนที่กำลังจะตายหรือเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งเนี้ยคนที่จิตใจเนี่ยเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งความพัดภาคต่างๆทำอะไรคนที่เข้าถึงสิ่งนี้ไม่ได้อยู่เหนือความทุกข์ไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ตรงนี้ได้ไล่ความสุขที่มันอยู่เหนืออารมณ์แบบนี้ได้เนี่ยความพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจทุกไหมคะทุกการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจล่ะก็ทุกอีกเจอคนที่เราไม่ชอบหน้านะเมื่อไหร่มันจะอยู่คนละโลกกับเราสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกทั้งหมดเนี่ยที่เป็นความทุกข์เนี่ยผู้ที่เข้าถึงสภาวะพระนิพพานเนี่ยไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็คือมันไม่ทุกข์แล้วถึงสุขไงมันเป็นสภาวะที่เป็นความสุขที่ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องพวกนี้อีกต่อไปอ่ะอันนี้คือความสุขของนิพพานมันไม่ใช่ว่ายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขล่าเริงคำว่าเบิกบานในความหมายของพระนิพพานเนี่ยคือเบิกบานจากการพ้นจากกิเลสจิตมันเบิกบานนะมันไม่ใช่ว่าเบิกบานแบบท่าทางที่เราเห็นกันว่าต้องหัวเราะเคยเห็นคนที่เข้านิพพานแบบเพี้ยนๆไหมพอเข้านิพพานปุ๊บนี่เขาหัวเราะกักกักกักเลยเขาบอกเขาเบิกบานเขาตีความหมายเขาว่าเบิกบานคือการหัวเราะเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้ที่เราคุยกันไปเมื่อเกี่ยวเรื่องของขันธ์ห้าแล้วขันธ์ห้ามันเกี่ยวข้องอะไรขันห้าเนี่ยถ้าเรารู้จักเขาเนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยสิ่งเนี้ยในพุทธศาสนาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิพอเรารู้จักปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขทางโลกียะที่เป็นกามคุณเราก็สามารถที่จะใช้ความสุขนี้ได้ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์กินของอร่อยไม่ได้นะคะพระอรหันต์บุญเยอะไหมมันจะได้เป็นพระอรหันต์เหรอทานก็ต้องเต็มบารมีทุกอย่างมาเต็มหมดอ่ะเป็นพระอรหันต์นะแต่บางท่านก็มีวิบากกรรมเก่าอย่างที่พูดในรายการธรรมวลีประจําจําชื่อท่านไม่ได้สักทีจําชื่อท่านไม่ได้ที่ท่านไม่เคยอิ่มกรรมเก่าพอเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังรับกรรมอยู่นะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเป็นพระอรหันต์แล้วจะพ้นกรรมนะคะไม่พ้นนะกรรมเก่าที่สร้างมาเนี่ยมันไม่พ้นแต่ว่าความพิเศษของพระอรหันต์ก็คือมันไม่ทุกข์นะถึงจะมีกรรมเก่าขนาดไหนเนี่ยพระอรหันต์ไม่ทุกข์กับกรรมนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าไร้ความรู้สึกนะหลายคนเข้าใจว่าคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องฝึกให้ไร้ความรู้สึกเอาไว้ต้องไม่มีความรู้สึกไม่ใช่เข้าใจผิดเข้าใจความรู้สึกของพระอรหันต์เข้าใจความรู้สึกของนักปฏิบัติผิดความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยลองคิดดูที่เราฝึกอยู่เนี่ยความรู้สึกเยอะกว่าเดิมไหมแต่ที่สมัยก่อนไม่รู้สึกขนาดนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอคิดก็รู้ว่าคิดพอขมพอเปรี้ยวพอหวานพอเค็มเนี่ยรู้ชัดกว่าเดิมอีกอะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าคนฝึกสติไม่มีความรู้สึกชัดกว่าไหมคะชัดกว่านะชัดกว่าคนธรรมดาด้วยแต่ไอ้ที่มันวิเศษกว่าก็คือพอมันชัดแล้วเนี่ยมันอยู่เหนือความรู้สึกเขาเรียกว่าเป็นสภาวะที่อยู่เหนืออารมณ์อารมณ์เนี่ยมันเป็นที่ตั้งของกิเลสพอกิเลสมันตั้งขึ้นได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปตามกิเลสไงเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไปตามกิเลสโกรธก็พูดตามความโกรธของเราไปโลภขี้อิจฉาขี้นินทาหรืออะไรก็แล้วแต่คนขี้ฉากับขี้นินทาเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนินทาเพราะอยากได้ลาภนินทาเพราะอยากได้ยศนินทาเพราะอยากได้สรรเสริญอิจฉาคนอื่นนะคะหรืออะไรเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยเราฟังคนพูดพวกเนี้ยเราจะรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ขันห้าเนี่ยที่เรามาฝึกดูกันอยู่เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีประโยชน์ในสามระดับคือทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์พูดได้ไหมทั้งโยลองพูด ทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์ธรรมทิฏฐธรรมิกถะทีละทิฏฐแล้วก็ธรรมิกถะแล้วก็ประโยชน์เราต้องแบ่งคำให้เป็นถ้าแบ่งคำให้เป็นอันนี้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะต่อยอดเนี่ยเราต้องไปเจอคำนี้แต่เราจะไม่รู้อาจารย์พูดถึงคำไหนในเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องเจอเพราะเขาต้องใช้ศัพท์พวกนี้คู่อยู่แล้วบางทีเขาไม่ใช้ศัพท์เลยนะเขาไม่แปลให้เราต้องรู้ว่ามันคืออะไรมันก็ที่เราเรียนเราทำงานนะคะมันจะมีศัพท์เทคนิคของเราเรียนพุทธศาสนาเราก็ต้องมีศัพท์เทคนิคของเรามันเป็นประโยชน์เบื้องต้นที่พระอาจารย์พูดเมื่อคืนคนที่เป็นพระโสดาบันเห็นไหมคะปิดประตูไบยภูมิเลยเบื้องต้นโอ้โหนี่ท่ามกลางล่ะมันมีทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์สัมปายิกถะประโยชน์แล้วก็ปรมัตถประโยชน์ทุกครั้งที่เราทำอะไรลงไปไม่ว่าจะเป็นคิดพูดหรือแสดงออกทางการกระทำเขาเรียกว่ากรรมโดยมีเจตนาเป็นตัวแปรถ้าคิดมีกุศลเป็นตัวผสมความคิดนั้นเป็นกุศลมันก็จะกลายเป็นวิบากในอนาคตคำพูดถ้าพูดมีกุศลเป็นตัวผสมอยู่สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นกุศลในคำพูดก็จะกลายเป็นวิบากในอนาคตวิบากกุศลแต่ถ้าเกิดเราพูดด้วยจิตที่เราโลภพูดด้วยจิตที่อิจฉาพูดด้วยจิตที่ตนีพูดหวงอ่ะไอ้คำพูดนี้ก็จะกลายเป็นวิบากในอนาคตหรือแม้กระทั่งการกระทำของเราการเดินมาสู่วัดป่าจริยธรรมก็เป็นการกระทำนะคะเราเดินมาที่วัดเนี่ยถ้าจิตเราไม่เป็นกุศลมันมาไม่ถึงนะมันต้องใช้จิตเป็นกุศลแล้วมันถึงเดินมาถึงนะคะในเวลาเดียวกันที่เราเจริญสติในเวลาเดียวกันที่เรากำลังทำทานรักษาศีลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำตามหลักของพุทธศาสนาตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยในการทำบุญเนี่ยคือโอวาทปาติโมกข์ทุกครั้งที่ทำเนี่ยมันจะมีการละความชั่วแล้วก็เป็นการทำความดีแล้วจิตใจเรามันจะผ่องใสจากกิเลสทุกการกระทำเดี๋ยวเราค่อยอธิบายละเอียดตอนหลังมันจะมีประโยชน์3ระดับอยู่ในนี้ตลอดเลยต้องอยู่ในกรอบของโอวาทปาติโมกข์นะถ้ามาอยู่ในในกรอบของโอวาทปาติโมกข์มันจะขาดอะไรไปประโยชน์เบื้องต้นคนทำความดีเนี่ยประโยชน์เบื้องต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนได้หมดเลยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักค่ะคุณจะให้ด้วยความปรารถนาดีจริงๆหรือคุณจะให้ด้วยหวังสิ่งตอบแทนหรือคุณจะให้ด้วยอะไรก็ได้ถ้าคนยังไม่รู้ว่าคุณให้เพราะอะไรเขาก็รักคุณจริงไหมบางทีเราได้รับของจากคนบางคนที่เขาหวังสิ่งตอบแทนจากเราอะเรายังรักเขาเลยแต่เราพอเขาเริ่มว่าเราทีหลังทวงบุญคุณหรืออะไรเราจะเริ่มรู้สึกไม่ดีแหละความรักเริ่มลดลง มันชักรักน้อยลงแล้วเขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการให้ย่อมเป็นที่รักเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยของการให้เนี่ยมันมีในตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ทีนี้บุญนั้นเนี่ยมันจะมีอานิสงส์มากหรืออานิสงส์น้อยเนี่ยอย่างเช่นการทำทานเนี่ยตามหลักโอวาทปาติโมกข์ละความชั่วอะไรคือความชั่วในการให้ละอะไรคะละความตนีทำความดีคืออะไรคะเสียสละแบ่งปันเมตตาให้ด้วยความรักให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยความเคารพคนส่วนใหญ่เนี่ยต
ต้องการคนเคารพนะจริงไหมคะต้องการไหมคนเคารพเราลูกหลานผู้ใต้บังคับบัญชาบริวารต่างๆเราต้องการแต่ถามว่าเราเคยให้อะไรใครด้วยความเคารพหรือเปล่าวันหนึ่งเนี่ยวันที่เรามายืนอยู่ตรงจุดที่เป็นผู้ใหญ่แล้วกรรมตามสนองรู้สึกแล้วทีนี้เราจะเริ่มทําดีที่พูดตรงนี้เพราะตัวเองก็เป็นคือมันโฟกัสไม่ชัดเจนอ่ะการให้ด้วยความเคารพนะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่เราเห็นคนที่เป็นเด็กกว่าเราหรือเป็นคนที่เป็นน้อยกว่าเราอ่ะทำกับเราด้วยความไม่เคารพเนี่ยมันสะท้อนกลับมาหาตัวเองเลยนะมันคือเราสุดท้ายแล้วมันก็มาแต่ความเคารพที่เรามีต่อครูบาอาจารย์หรือมีต่อพ่อแม่หรือมีต่อผู้ใหญ่ที่เราให้มันก็กลับมาหมดเหมือนกันนะดูด้วยทำไมเขาเคารพเราขนาดนี้นะนึกถึงเราก็เป็นเราก็เป็นแบบนั้นอะและไอ้สิ่งนี้มันก็กลับมายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นการกราบการกราบเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองไม่เคยบอกให้โยคีเนี่ยมากราบ3 ครั้งเลยลึกๆอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคฤหัสถ์ยายไม่ต้องกราบจะบอกงี้ตลอดคือไม่ได้โหยหาการกราบอ่ะไม่ได้โหยหาว่าใครจะต้องมาเคารพเราขนาดนั้นที่มาตรงนี้เนี่ยมาเพื่อที่จะทําหน้าที่ที่เราคิดว่าเราพอมีจะให้ได้คือความรู้เราก็ให้ความรู้เท่านั้นแต่ทีนี้ใครจะเคารพหรือไม่เคารพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาก็ไม่ได้ว่าแล้วก็ไม่ได้ต้องการอะไรเรื่องพวกนี้แต่ในอดีตเนี่ยเคยมีอยู่นานมาแล้วเมื่อประมาณ20 กว่าปีที่แล้วมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเป็นคฤหัสถ์สอนวิปัสสนานี่แหละตัวเองจำได้เลยว่าตอนนั้นทุกคนก็ไม่มีใครกราบท่านแล้ววันนั้นน่ะเป็นวันที่ปิดคอร์สเป็นวันที่ปิดคอร์สแล้วก็นั่งกันอยู่แบบนี้ค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะกราบอาจารย์ตอนนั้นอยากจะกราบอาจารย์ก็เลยขออนุญาตอยากจะแบบกราบท่านตอนคนอื่นอยู่ด้วยมันหมายถึงแสดงความเคารพไม่ต้องแอบแอบกราบอะไรเงี้ยเคารพกันอยู่2 คนหน้าอะไรอยากที่จะแสดงอยากที่แสดงอยากจะสร้างเครดิตอ่ะด้วยให้คนรู้ว่าเราเคารพอะไรเงี้ยค่ะอยากแสดงออกก็เลยกราบท่านทุกครั้งที่เจอแล้วก็ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่กราบก็กราบท่าน3 ครั้งกราบ3 ครั้งเลยนะเพราะมีความรู้สึกว่าคือในความรู้สึกของเราเนี่ยการกราบ3 ครั้งเนี่ยมันเป็นการกราบเคารพในพระธรรมที่ท่านสอนเราท่านนำพระธรรมมาสอนเรานะคะนำพระพุทธศาสนาเนี่ยมาให้เราเกิดความเข้าใจเราก็เลยกราบแล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้จำเรื่องพวกนี้อีกเลยแต่พอมียายหรือมีโยมอะไรมากราบเนี่ยมันย้อนกลับไปนึกถึงตอนนั้นอันนี้ไม่ได้พูดให้ใครกราบนะคะไม่ต้องกราบนะคะเดี๋ยวเราไม่ได้พูดนี่เล่าให้ฟังเพราะความรู้สึกของเราตอนนั้นมันกลับมาว่าเราทำไว้พอเราเคารพใครด้วยใจเนี่ยมันก็กลับมาตอนที่มันถึงเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทุกครั้งที่คนกราบเนี่ยทรมานใจนะมันรู้สึกว่าเราอายุน้อยแต่พยายามจะนึกถึงพระรัตนตรัยเอาไว้ให้ใจของเรามันดีๆให้เขาคุ้มค่ากับการกราบทุกครั้งที่มีการกราบเนี่ยต้องตั้งสติดีๆเลยนึกถึงพระรัตนตรัยให้เขากราบพระแม่ยายสีแม่ชีสีดานะอาจารย์กราบคำสอนนะยายนั่นแหละถูกต้องแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทำอะไรไปเนี่ยมันจะกลับมาหาเรานี่คือการกระทำที่เรากำลังจะพูดถึงมันจะกลับมาหาเรามันเป็นการละความชั่วทำความดีที่จิตใจของเราเนี่ยมันจะผ่องใสไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกราบเนี่ยมันผ่องใสด้วยกิเลสด้วยกุศลที่มันเป็นความอ่อนน้อมเป็นกุศลที่เสียสละเป็นกุศลที่ช่วยงานต่างๆเนี่ยต่างๆเหล่านี้มันจะมีพลังที่เป็นการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกว่าวัฏฏสงสารแต่ไอ้ขณะที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุญที่มันสามารถที่จะติดตามเราต่อไปในชาติหน้าได้ทั้งหมดเลยนะ
ทุกวันเลยนะกรรมเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยจิตมันมีดวงเดียวแล้วมันก็มีสิ่งมาปรุงแต่งจิตสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยที่จิตของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นแล้วเราไม่รู้เนี่ยเขาเรียกเจตสิกไอ้เจ้าเจตสิกเนี่ยคนชอบสับสนกันเรื่องของขันธ์ห้าเพราะว่ามันพูดคนละชุดแต่เป็นอันเดียวกันตอนที่เป็นขันธ์ห้าเนี่ยไอ้จุดเจตสิกเนี่ยก็คือเวทนาสัญญาสังขารที่เราสุขทุกข์ในใจของเรานั่นแหละที่เรามีความจํานู่นจํานี่เนี่ยก็เรียกว่าสัญญาส่วนจิตอีก50แบบเนี่ยความรักความโกรธความชังปัญญาสติสมาธิวิตกวิจารทั้งหมดเลยเนี่ยมันอยู่ในใจของเราทั้งหมดเลยมันมีในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีการพูดเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของจิตเนี่ยโดยมีพระสารีบุตรเป็นผู้ทรงจำอภิธรรมเนี่ยเป็นผู้ทรงจำคือพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากแล้วหลังจากที่พุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยก็มีการทำสังฆายานาพระไตรปิฎกในการสังฆายานาสองครั้งแรกเนี่ยอภิธรรมเนี่ยมีแค่6คัมภีร์แต่พอมาสังฆายานาครั้งที่3เนี่ยจึงมีอภิธรรมขึ้นมา7คัมภีร์เพิ่มคาถาวัตถุมาเป็นการถามตอบเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมพระวินัยนะคะหลังจากนั้นมาต่ออีกเนี่ยอีก 8-900 ปีเนี่ยจึงมีครูบาอาจารย์ท่านชื่อว่าท่านอนุรุทธะมารจนาคัมภีร์ขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งเรียกว่าอภิธรรมมัตตสังคหะอภิธรรมมัตตสังคหะเนี่ยคือคนต้องอ่านอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เข้าใจอะแล้วเอามาแจกใหม่ให้มันง่ายขึ้นแบ่งเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะว่าคนในยุคหลังๆเนี่ยปัญญาก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นการอ่านคัมภีร์เนี่ยก็ต้องมีผู้อธิบายเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิเสธคัมภีร์เนี่ยไม่อ่านนะฉันอาจารย์อ่านอะไรไม่รู้เรื่องเขียนอะไรไม่รู้เรื่องอ่านแต่พระไตรปิฎกอย่างเดียวเนี่ยถามว่าได้ไหมได้ไหมคะพระไตรปิฎกอย่างเดียวไม่ได้นะปัญญาเรามันไปไม่ถึงแต่มันต้องอ่านพระไตรปิฎกด้วยคือถ้าเราอ่านตำราของครูบาอาจารย์เล่มไหนเราต้องย้อนกลับไปดูว่ามันมีในพระไตรปิฎกหรือเปล่าที่มันตรงกันแล้วท่านอธิบายขยายให้เราฟังว่าไอเนี่ยไอคำนี้คำเดียวเนี่ยคืออะไรมันต้องอ่านต้องย้อนไปแต่ถ้าเกิดว่าเรายังย้อนไม่ได้เนี่ยบางทีการตีความหมายในพระไตรปิฎกเราก็อาจจะตีความหมายผิดที่พูดถึงตรงนี้เพราะว่าอย่างในเจตสิกเนี่ยจิตดวงเดียวเนี่ยเขาในการเรียนอภิธรรมมัตตสังคหารเนี่ยก็จะมีสัมปโยคะสัมปโยคะเนี่ยเอาจิตแบบเนี้ยสามารถมีในเจตสิกแบบไหนบ้างมันต้องรู้ขนาดว่ามันมีการปรุงแต่งจิตมีอะไรมาผสมอยู่บ้างทีนี้เนี่ยโยคีเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องจำขนาดนั้นแต่กำลังจะบอกว่าจิตทุกดวงของเราเนี่ยมันมีตัวเจตนาขึ้นเสมอเจตนาเองก็เป็นเจตสิกทุกครั้งที่จิตของเราเนี่ยมันเกิดอย่างยกตัวอย่างเช่นโยคีกำลังฟังอาจารย์พูดอยู่ตอนเนี้ยโยคีใช้ตาดูด้วยไหมเห็นไหมคะเห็นเนาะใช้หูฟังไหมมันเกิดพร้อมกันไหมพร้อมกันไหมคะอันนี้คนเก่ารู้คนใหม่พร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมคะไม่ต้องกลัวผิดแล้วมันจะจำพร้อมไม่พร้อมคะพร้อมลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยจิตของเราเนี่ยที่เรากำลังดูเขาอยู่เนี่ยคิดหนอง่วงหนอฟุ้งหนอเนี่ยลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยล้านล้านขณะเกิดดับล้านล้านขณะเพราะฉะนั้นในขณะที่โยคีมองอาจารย์
จิตที่มันเห็นกับจิตที่มันได้ยินคนละดวงนะคะแต่มันเหมือนรู้สึกว่าเราเหมือนไม่ได้รู้สึกว่ามันคนละอันเลยใช่ไหมคะจิตมันทำงานเร็วขนาดนั้นเหมือนกับแสงนีออนน่ะมันจะมีประจุขั้วบวกกับขั้วลบมันวิ่งกี่ครั้งอะใครจบวิศวะมาคะไปกลับเนี่ยนะคะเร็วมากภายในเวลาคะวินาทีทันไหมเราเห็นตอนมันเกิดดับไหมแต่ว่าเราเห็นมันเป็นแสงสว่างนวลสวยเลยแสงนวลสว่างจนฝ่าว่ามันจะหมดอายุมันจะเริ่มกระแป๊บกระแป๊บกระแป๊บให้เราเห็นพอมันหมดอายุปุ๊บมันจะเริ่มกระพริบแป๊บแป๊บเนี่ยนะมันเริ่มประจุไม่ค่อยโอเคแล้วมันวิ่งช้าลงมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่เนียนละที่เราเห็นว่าตัวของเราเนี่ยมันคิดมันนู่นมันนี่มันทํานู่นมันทํานี่เนี่ยมันก็เหมือนกับประจุไฟฟ้าที่มันเป็นขั้วบวกกับขั้วลบมันวิ่งมันเร็วซะจนเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราอยู่ตัวเดียวคนเดียวไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเป็นเราเนี่ยพูดอยู่เนี่ยโหมันใช้จิตขนาดไหนในการพูดในการคิดในการทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยใช้เยอะมากแต่เราไม่รู้เลยสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยค้นพบในวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยทรงค้นพบการทำงานของขันธ์ห้าอย่างเป็นระบบเรียกสิ่งนี้ว่าปฏิจจสมุปบาทที่อาจารย์อธิบายว่าสมมติว่าตาเราเนี่ยกระทบกับรูปภายนอกรูปเนี่ยมันมีรูปภายนอกกับรูปภายในรูปภายในคือประสาทตารูปภายนอกคือคนหรือสิ่งของที่เรามองเห็นรูปภายนอกกับรูปภายในถ้ารูปภายนอกกับรูปภายในเนี่ยมันไม่มีวิญญาณเนี่ยมันจะสามารถเห็นกันได้ไหมมันมีรูปภายนอกอยู่จริงมันมีรูปภายในอยู่จริงแต่มันไม่มีวิญญาณอ่ะมันก็ไม่สามารถเห็นได้เพราะวิญญาณมีหน้าที่รู้อารมณ์วิญญาณเนี่ยมีหน้าที่รู้อารมณ์มันไม่แค่รู้อารมณ์เดี๋ยวพอมันรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะปรุงทันทีอันนี้ใครหน้าตาเป็นยังไงผิวพรรณเป็นยังไงมันไม่รู้แค่นั้นมันไปวิพากษ์วิจารณ์เขาต่ออีกไอ้นี่ขาวไอ้นี่ดำไอ้นี่นู่นนี่นี่มันคิดแล้วนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตมันทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันทำงานเคยได้ยินเรื่องนี้มาไหมคะเคยได้ยินมาไหมเคยฟังมาบ้างแล้วเนาะน้องผู้ชายคะเคยได้ยินไหมลูกเคยได้ยินมาแล้วเนาะอ้าวมีคนมีพื้นฐานมาเยอะๆเลยนะเนี่ยมาจากสกลนครกันทีมตะกุนนครนะคะแล้วคนอื่นล่ะคะแม่ชีเคยได้ยินมาก่อนไหมเรื่องพวกนี้ไม่เคยเลยกุ้งงงอ่ะสิวันเนี้ย งงแน่ๆไม่เหลือแน่ๆงงแต่ถ้ามีแสดงว่าแม่ชีมีบุญเก่านะอภิธรรมเนี่ยเขาแสดงที่ไหนรู้ป่ะคะครั้งแรกเขาแสดงบนสวรรค์วันที่พุทธเจ้าเนี่ยไปโปรดพุทธมารดาที่เป็นเทพบุตรพุทธมารดาที่ชั้นไหนชั้นดุสิตแล้วเทพบุตรอยู่ชั้นไหนดาวดึงโปรดอยู่ชั้นดาวดึงเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตใช่ชั้นดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สองแสดงธรรมเพื่อที่ว่าเพราะว่าเทวดาที่ชั้นต่ำกว่าเนี่ยแล้วมีโอกาสจะบรรลุธรรมเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปบนชั้นดุสิตได้ก็จึงต้องแสดงชั้นที่ต่ำกว่าแล้วก็เชิญเทพบุตรมาฟังแล้วก็บรรลุพระโสดาบันนั่นเป็นการแสดงอภิธรรมครั้งแรกที่พระองค์ทรงแสดงให้กับเทพบุตรพุทธมารดานี่ที่เราคุยกันเนี่ยเป็นธรรมะที่แสดงให้กับเทวดาฟังคนธรรมดาก็ฟังได้แต่ต้องหัวใจเทวดาเพราะมันจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ง่ายอะค่ะปกติเนี่ยเขาจะไม่คุยกันเพราะว่ามันเข้าใจยาก
แล้วถ้าเกิดคนฟังเป็นคนพาลหรือคนฟังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้คนพูดกลายเป็นคนบ้าโดยไม่รู้ตัวเขาจะยกตำแหน่งนี้ให้โดยอัตโนมัติยายนี่บ้ามาจากที่ไหนพูดเรื่องอะไรไม่เคยได้ยินเลยไม่ว่าตัวเองนะว่าตัวเองไม่เคยฟังมาว่าคนพูดพูดอะไรไม่รู้เรื่องเป็นแบบนั้นเราก็รับไปไม่เป็นไรนะคะอันเนี้ยที่เรากำลังคุยอยู่ทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้โยคีเห็นว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรอย่างที่เราเห็นแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นมีอะไรที่ต้องเรียนรู้มีอะไรต้องศึกษาเยอะแล้วถ้าเกิดเรารักพุทธศาสนารักตัวเองเนี่ยการศึกษามันทำให้เรามีความสุขนะคะทีนี้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของธรรมิกถประโยชน์ที่บอกประโยชน์เบื้องต้นเนี่ยประโยชน์เนี่ยพอเราทำอะไรลงไปเนี่ยในจิตเนี่ยมันมีเจตนาอยู่มันจึงเป็นประโยชน์เบื้องต้นและเป็นประโยชน์ท่ามกลางเพราะในหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมีการที่เป็นกรรมเนี่ยอุปทานทำให้เกิดภพนะคะภพทำให้เกิดชาติถ้าเรายังมีอุปทานอยู่เนี่ยมันจะต้องนำเกิดอยู่แล้วการกระทำของเราทั้งหมดเนี่ยค่ะมันนำเกิดมันจึงมีผลต่อสัมปายิกัตถะประโยชน์ประโยชน์ท่ามกลางตราบใดที่เรายังต้องเกิดอยู่เพราะว่าเรายังมีกิเลสอยู่เราอยากจะเกิดในอบายภูมิไหมอยากจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมล่ะเราก็ไม่อยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะปลอดภัยที่สุดเนี่ยคือการทำบุญในพุทธศาสนาคำว่าทำบุญในพุทธศาสนาก็คือมีหลักการอย่างที่ได้พูดไปมันจะมีประโยชน์ทั้ง3ด้านเลยประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ท่ามกลางแล้วก็ประโยชน์ที่สุดในเวลาเดียวกันเนี่ยในการทำทานของเราเนี่ยเรากำจัดกิเลสได้อันนั้นแหละมันเป็นบารมีเขาเรียกประโยชน์ปรมัตถประโยชน์มันจะสะสมเป็นตัวบารมีที่จะทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปในอนาคตแต่การทำบุญบางอย่างที่เราไม่เข้าใจในการทำบุญเราทำบุญไม่ได้ละกิเลสมีไหมทำบุญไม่ได้ละกิเลสเยอะแยะทำบุญไม่ได้ว่าละกิเลสทั้งหมดนะคะถ้าเราไม่มีสติเนี่ยบางทีเนี่ยการทำบุญก็มีกิเลสหวังสิ่งตอบแทนให้อะไรใครแล้วหวังผลของกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าใจเรื่องบุญเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมีแมวไม่รู้ใครเอามาปล่อย3ตัวหรือ2หรือตัวเดียวละอีก2ตัวไม่รู้ไปไหนเป็นแมวที่เป็นภพภูมิไหนสัตว์เดรัจฉานอบายภูมินะคะแต่เป็นอบายภูมิที่ใกล้มนุษย์ละยังมีโอกาสได้กินบุญเก่าของตัวเองอ่ะอย่างน้อยก็เรื่องของการทำทานผลบุญมันก็มาเห็นหมานั่งรถแพงกว่าเรายังไม่เคยนั่งหมาได้นั่งอ่ะคิดดูบุญเก่าเขาถึงเขาจะเป็นอบายภูมิเนี่ยเขาไม่มีปัญญานะแต่บุญเก่าที่ทำทานมันส่งผลมันก็ทำให้เขาเกิดมาดีได้กินดีอยู่ดีแต่ก็ไม่มีปัญญาอย่างแมวเนี่ยเมื่อเช้าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแรกก็ร้องอยู่พอร้องปุ๊บก็บอกพี่หมอเอาแซนด์วิชทำแซนด์วิชอยู่เอาแซนด์วิชให้แมวก็กินเสร็จก็ร้องต่ออีกพอสักพักหนึ่งพี่หมอไปมันก็ร้องอยู่นั่นน่ะก็เลยตักข้าวต้มให้แมวอีกแต่มันไม่อิ่มเอาข้าวต้มให้แมวไม่กินแล้วก็ร้องอยู่เขาก็ดูแมวใช้สติดูเห็นแมวเห็นใจเราพอสักพักหนึ่งมันก็เดินมาใกล้ๆก็เลยแกล้งเอาผ้าเนี่ยใช้ผ้าเนี่ยคุมพอคุมปุ๊บมันมุดเข้ามาเลยมันมุดเลยนะแบบเดียวมุดหัวมันหายไปเลยแล้วก็หลับเลยเราก็ดูเห็นแมวเนี่ยก็ดูเราดูใจของเราอ่ะมันปรารถนาดีปกติเราเห็นแมวเราก็เล่นกับมันปกติไปอันเนี้ยที่กำลังจะบอกไม่ได้เอาตัวเองมายกอะไรแต่กำลังจะบอกวิธีการทำบุญให้จิตของเราเนี่ยวางเป็นถ้าวางเป็นปุ๊บเนี่ยมันจะสละเนื้อไหมคะมันจะเป็นกำลังของบุญของเราเนี่ยไปในสัมปายิกัตถประโยชน์
และปรมัตถประโยชน์ได้เลยถ้าจิตระวังเป็นเนี่ยสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราสามารถนำมันเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ที่เป็นปรมัตถประโยชน์ได้ถ้าเราทำใจของเราเป็นแต่คนที่จะทำใจเป็นเนี่ยมันต้องฝึกบ่อยๆอยู่ดีๆจะมีสติไหมคะแป๊บเดียวเราก็เผลอแล้วใช่ไหมคะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยปวดขาข้างเนี่ยมากปวดมากขับรถก็ใช้ขานี้ใช่ไหมทำอะไรเดินชงกลมอีกทำอะไรก็ใช้แต่ขาเนี่ยตลอดเลยปวดมากคิดในใจว่าเอ๊ะเราจะไปได้อีกสักกี่น้ำในหลายๆเรื่องก็ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่รู้สึกเริ่มเป็นเยอะขึ้นด้วยบุญนะคะด้วยบุญแม่ชีเรวดีเมื่อวันงานปริวาสแม่ชีเรวดีก็เดินเราก็เดินไปแม่ชีเรวดีบอกว่าอาจารย์แม่ชีขอเตือนอาจารย์อะไรอย่างได้ไหมอาจารย์จะว่าแม่ชีไหมบอกหมอมีอะไรคะบอกเลยค่ะอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เป็นคนสูงแต่อาจารย์เดินน่ะก้มบุคลิกอ่ะมันก็เลยไม่ดีเอาละเออก็ฟังแล้วก็ฟังตามก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องขาอะไรเลยนะแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อก่อนที่แกเป็นห่วงตัวเองเนี่ยเพราะว่าแกเคยเดินเกือบไม่ได้ด้วยความที่นั่งขับรถเบาะมันเอียงแล้วมันกระดูกทับเส้นเราก็อ๋อแล้วแกก็เลยพยายามที่จะยืนให้มันตรงแล้วมันก็ดีขึ้นเราก็เลยด้วยความที่เราฝึกสติมาตลอดไงมันช่วยได้นะเดินตรงให้มันตลอดเลยพยายามดูตัวเองแล้วก็พอเริ่มง้อมนิดนึงก็เดินตรงตลอด3วันขาหายปวดทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจครั้งแรกอ่ะเดินวันแรกดูเอ้ยพอคำหลังตรงปุ๊บมันมีผลกับขารู้สึกหายคือเราเนี่ยมีวิบากกรรมหรือไม่ว่าเราจะทำอะไรเอาไว้ค่ะมันต้องรับกรรมแต่ถ้าเรามีบุญมันก็จะหายด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างความจริงเล็งว่าจะไปหาพี่แดงซ่อมขาหน่อยละขาไม่ไหวละเนื้อเล็งแล้วเดี๋ยวจะไปหาพี่แดงละหรืออะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าหายแต่ต้องมีสติถ้ามีสิ่งเดี๋ยวมันจะลงอีกอะเราก็จะลืมตัวใช่ไหมคะคือทุกอย่างเนี่ยถ้าเราฝึกสติเอาไว้เนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้นี่คือประโยคเบื้องต้นเราจะทำอะไรกับมันก็ได้อะถ้าเรามีสติอะเราไม่เผลออะแต่ถ้าเราไม่มีสติปุ๊บเนี่ยเราตั้งใจจะทำอะไรปุ๊บมันก็ไปไม่จบลืมจุดหมายเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของแม่ชีอยู่ท่านนึงแม่ชีอยู่ท่านนึงเนี่ยที่จะมาเจริญสตินะแต่พอมาเจอความง่วงปุ๊บเดินสู้ความง่วงผ่านไป3วันสติหายไปไหนก็ไม่รู้เจ้าของยังไม่รู้ตัวเองสติหายมันจะสู้ความมันง่วงมันไม่หายง่วงบางคนปวดขามันไม่หายปวดก็สู้กับความปวดอยู่นะถูกไหมคนที่สู้กับความปวดเนี่ยฮะโทสะคือมันปวดอยู่จริงความปวดมันมีอยู่จริงแต่ว่าเรากำลังมาทำอะไรมาฝึกสติผูกตรงนี้เอาไว้นะคะเรามาฝึกสติเพราะฉะนั้นเนี่ยความเจ็บเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องกำหนดรู้เพราะมันอยู่ในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานลองฝึกดูก่อนเหมือนเราไปหาหมอน่ะที่อาจารย์เคยถามโยคีตั้งแต่ต้นว่าเราไปหาหมอรักษาโรคเนี่ยเราเคยถามหมอไหมว่าหมอเรียนจบด้วยเกรดอะไรหมอเรียนจบด้วยเกรดแล้วรักษาคนมีคนตายบ้างเปล่าแต่เราไม่เคยถามหมอเลยเราเชื่อหมอนะเราเลยหายไงแต่พอเรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราไม่เชื่ออาจารย์นะใช่เหรออาจารย์สอนนี้มันจะใช่เหรอไอ้นั่นน่ะซ่อมร่างกายนะแต่ไอ้เนี่ยซ่อมใจมันละเอียดกว่าด้วยซ้ำแต่ไม่ทำตามอ่ะ
วิปัสสนากรรมฐานคือการซ่อมใจนะคะใจที่มันเป็นทุกข์ใจที่มันเคยเป็นทุกข์ใจที่มันไม่ดีที่มันเคยไม่ดีอ่ะมันจะดีขึ้นมาหมดเลยมันคือการสร้างภูมิคุ้มกันใจขึ้นมาแล้วเราไม่ทําตามอ่ะมันจะใช่เลอใช่เลออยู่อย่างเงี้ยบางคนก็สู้เลยนะสู้อาจารย์นะเจอแบบโยคีที่แบบรู้ดีกว่านะคะรู้ดีกว่าแล้วก็เก่งกว่าอาจารย์ก็ต้องดูอารมณ์ตัวเองฟังโยคีไปสมัยก่อนนั้นน่ะใหม่ๆเนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายนะเดี๋ยวนี้เนี่ยดูเราสอนเขาในเวลาเดียวเราก็ต้องสอนตัวเราเองด้วยดูอารมณ์เป็นยังไงฟังโยคีสอนก็ จบให้เขาสอนไปเขาก็ไม่ได้อะไรอ่ะธรรมชาติของคนเรียนรู้เนี่ยตัวเองเคยพูดอยู่เสมอว่าถ้าเราไปเจอคนเก่งหรือไปเจอคนฉลาดเรื่องอะไรเนี่ยเราอย่าพยายามพูดเราอย่าพยายามพูดเราดูเขาไปบ่อยๆให้เขาพูดเราจะได้รู้ถ้าเราพูดเนี่ยเราไม่จะไม่รู้อะไรเลยนะอาจารย์ธรรมวลีพูดเก่งไหมคะพูดเก่งไหม พูดเก่งไหมยายพูดเก่งมากไม่ใช่พูดบรรยายดิตอนที่คุยกันแต่ปกติเนี่ยถ้าไปอยู่กับอาจารย์เนี่ยไม่เคยพูดเลยนะอยู่กับผู้ใหญ่ไม่พูดนะคะพูดเหมือนเป็นต่อยหอยเจ๊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 อย่างเงี้ยอยู่กับผู้ใหญ่ไม่พูดค่ะขาดทุนฟังค่ะฟังอย่างเดียวนั่งนั่งมันอย่างนั้นแหละท่านไม่ไล่ก็ไม่ไปแต่ก็ไม่พูดแต่ท่านก็จะพูดให้เราฟังอีกพูดนู่นพูดนี่แนะนํานู่นแนะนํานี่เราก็จะได้ความรู้จากท่านน่ะภาพลักษณ์ของธรรมวลีพูดเก่งๆไม่มีนะอยู่กับอาจารย์เนี่ยเขาไม่เคยเห็นนะเห็นแต่ตอนออกไลฟ์สดอาจารย์ก็คงจะงงว่าทําไมมันพูดเยอะขนาดนี้แต่ตัวจริงเนี่ยตอนเจออาจารย์ไม่เคยพูดเลยให้ตอบอย่างเดียวแต่ไม่พูดถ้าจะพูดก็คือมีคําถามเท่านั้นแต่จะเล่าเรื่องอะไรของตัวเองคุยเรื่องราวของตัวเองไปนั่นไปนี่ทําอะไรกับผู้ใหญ่ไม่เคยทําเลยนะรู้สึกขาดทุนบางทีเจอชั่วโมงเดียวเนี่ยมันจะต้องได้อะไรกลับมาอะไรเงี้ยไม่พูดขาดทุนพูดน้อยไม่เล่าอะไรไม่เคยเล่าอะไรให้ผู้ใหญ่ฟังเลยไม่เคยเล่าเพิ่งนึกขึ้นได้เนี่ยมาพูดไม่เคยเล่าอะไรผู้ใหญ่ฟังเลยนะคะไม่เคยเลยมีแต่คอยไปฟังเดียวเพราะว่าความรู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการฟังถ้าเราพูดเนี่ยเราจะไม่ได้ความรู้นะคะแต่ถ้าเกิดเราเจอเด็กเราต้องบอกความรู้เราให้กับเด็กเพราะการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีสติเราจะเป็นยังไงคะเราก็จะมั่วหมดเลยตอนไหนที่ควรพูดเราก็ไม่พูดตอนไหนที่ไม่ควรพูดเราก็พูดพอเจอเด็กๆมานั่งอยู่ข้างๆแทนที่เราจะพูดให้เขาฟังเราก็ไม่พูดอะไรใช่ไหมต้องดูด้วยว่าเด็กคนนั้นอยากฟังหรือเปล่าอันนี้มันเป็นกรรมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมทีนี้ขันธ์ห้าเนี่ยมีความจําเป็นยังไงก็ในเมื่อชีวิตเราเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยมันมีขันธ์ห้าอยู่ตลอดเวลาเลยมีไหมคะพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานในขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์ทีนี้เราลองนึกถึงความทุกข์เราแต่ละครั้งว่ามันเกิดอะไรบ้างของแต่ละคนที่เคยมีมาอย่างเช่นเราเคยมีความสุขแล้วความสุขหายไปเราเคยมีบ้านแล้วเราก็ไม่มีบ้านเราเคยมีรถแล้วเราก็ไม่มีรถเราเคยมีสามีเคยมีภรรยาที่เคยมีแล้วเราก็ไม่มีหรือเรากำลังประสบกับสิ่งที่มันเป็นที่เราไม่ชอบใจความทุกข์อย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับขันธ์ห้าเอาง่ายๆยกตัวอย่างเช่นมีคนมาด่าเรามีคนมาด่าเราเขาด่าเราเนี่ยเขาต้องโกรธเราถูกต้องไหมแล้วถ้าเขาด่าเราเนี่ยแล้วเรามีสติเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของสิ่งที่ปรุงแต่งจิตที่เป็นกุศลความโกรธมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้กับคนที่มีสติที่เราโกรธแสดงว่าเราขาดสติเรียบร้อยแล้วหรือของเก่าของเราที่เคยมีมาในอดีตเช่นคนเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยที่มันอยู่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเราเนี่ยที่เป็นตัวโทสะมันมีทุกคนมันมีทุกคนสมมุติว่ามีคนด่าเราปุ๊บไอ้ตัวกิเลสของเราที่เป็นโทสะมันขึ้นมาอยู่แล้ว
แต่พอกิเลสโทสะมันขึ้นมาเนี่ยถ้าสติมันรู้ปุ๊บถ้าสติมันมีกำลังมากเหมือนกับน้ำอะโทสะก็จะลงมองดูภายนอกคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่สงบมากมองดูในใจคนคนนี้ก็คือคนที่มีบารมีมากนี่คือสภาวะของผู้ปฏิบัติมันไม่ใช่ว่ากิเลสมันไม่ขึ้นเลยนะคะแต่มีเหมือนกันถ้าฝึกนานกว่านี้ฝึกมากกว่านี้คนด่าเสร็จปุ๊บแค่เห็นกิเลสคนด่ากิเลสตัวเองก็ไม่ขึ้นด้วยนะอันนี้คืออีกสภาวะหนึ่งที่มันสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกถ้ามีคนด่าปุ๊บเนี่ยเห็นเขาโกรธเนาะบางทีก็จะขำคนโกรธด้วยซ้ำมันแค่นี้มันก็โกรธเนาะอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นขำคนโกรธแทนด้วยซ้ำมันโกรธอะไรเรื่องที่ไม่ควรโกรธเลยเงี้ยแล้วตัวคนที่ถูกด่าเนี่ยกลับไม่มีผลอะไรกับความโกรธนั้นเลยโหนี่สุขไหมคะสุขไหมนี่คือผลของการรู้จักขันธ์ห้าผลของการมีสติทันปัจจุบันเพราะไอ้ความโกรธที่มันเกิดขึ้นน่ะมันคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตของเราคือสังขารถ้าสติมันทันสังขารเนี่ยประโยชน์ในปัจจุบันได้ไหมคะพอเราสามารถที่จะระงับความโกรธระงับความโลภระงับสิ่งที่เป็นอกุศลในใจของเราได้ลองดูว่าพฤติกรรมใหม่ของเราเนี่ยมันจะดีหรือมันจะไม่ดีคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยเราดูที่การกระทําถูกต้องไหมแต่ก่อนที่การกระทํามันจะออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก่อนอยู่ที่ใจพอใจมันดีเนี่ยมันถึงจะทําดีใจมันไม่ดีอ่ะมันถึงจะทําไม่ดีแต่คนที่กําลังฝึกอยู่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าใจเนี่ยมันจะดีตลอดบางทีใจเรามันก็ไม่ดีแต่เราไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีที่ใจมันไม่ดีงงไหมไม่งงนะมันอดทนได้มันมีศีลเป็นตัวกั้นความไม่ดีนั้นมันมีสมาธิระงับความไม่ดีนั้นได้แต่ถ้าเกิดมันมีสติและปัญญาเกิดมันจะดับความไม่ดีนั้นได้เลยมันคนละระดับกันการกำจัดกิเลสในใจเนี่ยมันมีหลายระดับมากการกำจัดกิเลสในระดับของใช้สติแล้วก็ใช้ปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเบาที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีหลายแบบแล้วพอดีเขาไม่เข้าใจโครงสร้างของการปฏิบัติโครงสร้างของกิเลสเขาไม่เข้าใจเขาก็เลยเอาไปปนกันหมดอันนั้นก็เป็นกิเลสอันนี้ก็เป็นกิเลสอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีบางทีเอาสภาวะของพระนิพพานมาวัดกับคนธรรมดาแล้วก็เอาความเป็นพระนิพพานเนี่ยด่าคนคนนั้นว่าไม่ดีซึ่งถูกต้องไหมมันไม่ได้ก็ต้องดูว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาต้องการแค่ไหนแล้วก็ทำตามที่เขาต้องการได้ขนาดไหนโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นก็จบละนะคะอันนี้แหละเป็นการเข้าใจขันธ์ห้าอย่างเช่นความสุขเนี่ยใครเคยมีความสุขในอดีตแล้วอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วมันไม่สำเร็จทุกข์ไม่ทุกข์คะทุกข์ความสุขเป็นอะไรในขันธ์ห้าเป็นอะไรคะเป็นเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขเป็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่รูปที่เรายึดมันเช่นเราเกิดมาหน้าตาเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่พอเราแก่ตัวลงไปแล้วเราก็เริ่มทุกข์กับมันแล้วทุกข์เพราะความแก่ว่าเอ้ยมันทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับความแก่ความเจ็บความเปลี่ยนแปลงของสังขารนี่คือความยึดมั่นถือมั่นในรูปพอยึดปุ๊บเนี่ยทุกข์เลยความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขกับความทุกข์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเพราะเรายึดมันมันถึงทุกข์มันจบลงไปแล้วอะแต่เรายังยึดมันอยู่อะความจริงเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันจบแล้วแต่ความทุกข์ใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ถึงความทุกข์อันนั้นแต่มันคือตัวความทุกข์ที่เราไปยึดถือมันความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นความโกรธเนี่ย
บางทีคนด่าเราเมื่อ3 ปีที่แล้วอ่ะเขาด่าจบไปยังไงจบไปแล้วแต่ว่าเรายังโกรธอยู่เลยอันเนี้ยเขาเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นพระเจ้าตรัสว่าความยึดมั่นถือมั่นแหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วอะไรที่ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นตัวตัณหาตัณหาเนี่ยมันมีที่เกิดทำไมเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราต้องดูขันธ์ 5ทำไมเราต้องดูตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเพราะอะไรเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันเกิดที่ทางทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจพอตัณหามันเกิดแล้วเนี่ยมันก็จึงเกิดอุปทานขึ้นมาตัณหาเนี่ยมีอยู่3อย่างคือ1กามตัณหา2ภวะตัณหา3วิภวะตัณหากามตัณหาก็คือความยินดีพอใจในกามคุณทั้งหลายที่เรารูปรสกลิ่นเสียงต่างๆภวะตัณหาคือความยินดีในความมีความเป็นส่วนวิภวะตัณหาคือการปฏิเสธปฏิเสธอยากที่จะไม่มีไม่เป็นอย่างนั้นอย่างเช่นเราไม่ชอบหนาวเรามาเจอหนาววิภวะตัณหาเกิดแล้วทีนี้เมื่อวิภวะตัณหาเกิดปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับความหนาวเราไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบแล้วเรารู้ใจของเราจบมันก็จบแล้วมันก็คือหนาวก็คือหนาวแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ชอบก็มันไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่อยากให้มันหนาวอ่ะทำยังไงดีมันหนาวเริ่มทุกข์ไหมทุกข์นี่แหละค่ะอุปทานไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราฝึกสติตลอดในขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นพอหูกระทบเสียงปุ๊บมีเสียงมาด่าเราได้ยินปุ๊บเมื่อเรามีสติเนี่ยได้ยินมันก็คือได้ยินเฉยๆมันจะไม่ปรุงแต่งอย่างอื่นเพราะมันอยู่กับปัจจุบันไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยินเฉยๆแล้วได้ยินปุ๊บมันปรุงแต่งอะเป็นโกรธก็ยังทันโกรธอยู่อะก็ยังจบแค่โกรธนะแต่ถ้าเกิดจิตมันไหลไปตามอารมณ์เลยโกรธปุ๊บทิ้งภาวนาแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยจมอยู่กับความโกรธนั้นอยู่มันก็คือความทุกข์แหละเช่นเราเจ็บเนี่ยบางทีเราก็โอ๊ยมันเจ็บมาเมื่อไหร่มันจะหายจะได้ปฏิบัติได้อย่างเงี้ยแทนที่เราจะมันเจ็บใช่ไหมคะทุกคนมันมีฐานของตัวเองไม่เหมือนกันมันเจ็บหนอเจ็บหนอหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ก็พูดได้สิอาจารย์ไม่เจ็บคือทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองก็ความเจ็บมันคือปัจจุบันของเราอะเราก็ต้องยอมรับมันถ้าไม่ไหวขึ้นมาอาจารย์ก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องทนก็คือเราก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราอยากจะได้มากกว่านั้นเราก็ต้องทนอย่างเงี้ยเนื้อไหมคะมันเป็นของเราทั้งหมดเลยที่เราปฏิบัติอยู่จิตของเรานั่นแหละไอ้ตอนที่ทนต่อความเจ็บตอนที่ทนต่อจิตของเราที่มันฟุ้งซ่านเราตามดูมันสมมติมันฟุ้งซ่านอยู่มันกำลังอึดอัดมันกำลังทรมานใจเนี่ยเรากำหนดฟุ้งหนอดูเขาดีๆระหว่างสติไอ้ตัวรู้เนี่ยไอ้ความฟุ้งเนี่ยมันคนละอันกันนะแต่เราจะคิดว่ามันเป็นเราตลอดไงคะพอมันฟุ้งปุ๊บฟุ้งหนอดูเขาดีๆฟุ้งหนอฟุ้งหนอพอความฟุ้งเนี่ยพอสติมันมีกำลังมากความฟุ้งเนี่ยเขาก็จะหายไปเองเพราะจิตมันไปเป็นจิตกุศลแล้วไงความฟุ้งมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทนมันได้ไม่มีความอดทนต่อกิเลสสมมติว่าฟุ้งมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเราไม่มีสติเลยมันฟุ้งแล้วทำยังไงให้มันหายอันนั้นแหละเอาไม่อยู่ถ้าทำแบบนี้ปุ๊บเอาไม่อยู่เลยนะคะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันไหลลงสู่กิเลสแล้วเขาเรียกว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเรียบร้อยแล้วที่เรามาฝึกกันอยู่แบบนี้ดูเจ็บดูฟุ้งดูเจ็บดูฟุ้งไหลไม่ไหลสามารถมีสติได้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพียงห้องซ้อมนะคะให้เราเนี่ยใช้จิตเป็นแต่พอเราไปเผชิญกับชีวิตข้างนอกจริงๆเนี่ยเราเจอทั้งผู้คนเจอทั้งคนเจอทั้งสถานการณ์ต่างๆเจ
จอทั้งเรื่องราวในชีวิตของเราแล้วก็วิบากกรรมของเราอีกเยอะเลยเราจะทำจิตของเราเป็นกับสภาวะต่างๆไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนไม่รู้จักขันธ์ห้านี่แหละพอมีอะไรมากระทบปุ๊บวิบากกรรมเนี่ยเราต้องทันอารมณ์กรรมเนี่ยทุกคนมันเกิดอยู่แล้วแต่คนที่สามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ของการกระทบของกรรมได้เนี่ยมันจะแก้ไขสถานการณ์ได้มันจะแก้ไขสถานการณ์ได้นี่คือประโยชน์เบื้องต้นของเขาแล้วในเวลาเดียวกันการแก้ไขสถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยการแก้ไขสถานการณ์ด้วยปัญญาเนี่ยมันย่อมเป็นบุญถูกต้องไหมวิบากกรรมของเรามันก็จะดีแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยการแก้ไขสถานการณ์ที่ดีทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวปัญญามันก็จะกลายเป็นปรมัตถประโยชน์ที่จะสะสมเป็นทางมรรคผลนิพพานได้อย่างเช่นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยสังเกตไหมคะไม่ว่าจะเกิดในสถานะไหนก็แล้วแต่พระโพธิสัตว์สามารถที่จะสร้างบารมีได้ในทุกรูปแบบเลยจนกลายเป็นปรมัตถบารมีเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปรารถนาเนี่ยมันก็จะเป็นปรมัตถบารมีที่จะสะสมเพื่อมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมา